แคลอรี่หรือกิโลแคลอรี่คือหน่วยของพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหารแล้วออกมาเป็นพลังงานที่มีหน่วยเป็นแคลอรี่เช่นไขมัน1กรัมเผาผลาญพลังงานออกมาได้9กิโลแคลอรี่โปรตีน1กรัมเผาผลาญพลังงานออกมาได้9กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมเผาผลาญพลังงานออกมาได้4กิโลแคลอรี่คำว่ากิโลแคลอรี่อย่างที่บอกแล้วนะคะมันความหมายก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการวัดพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญตัวสารอาหารนะคะออกมา เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นในน้ำอันนี้เป็นเครื่องมือที่วัดแล้วหน่วยที่ใช้นี่ก็คือ อย่างที่บอกแล้วเผาผลาญไขมัน1กรัมก็ได้9กิโลแคลอรี่เผาผลาญโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตอย่างละ1กรัมก็ได้อย่างละ4กิโลแคลอรี่อันนี้คือหน่วยกิโลแคลอรี่ที่เราใช้ตัวย่อว่าแคลอรี่ในปัจจุบันนะคะปริมาณพลังงานที่เป็นแคลอรี่มีความสำคัญต่อร่างกายก็คือเราต้องการพลังงานเหล่านี้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งวันเลยแม้แต่เวลานอนก็ต้องใช้ในเรื่องของพลังงานนะคะเช่นหัวใจเรายังต้องเต้นนะคะกล้ามเนื้อทุกอย่างเรายังต้องทำงานสมองเรายังต้องทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้ในเรื่องของพลังงานซึ่งออกมาก็เป็นลักษณะนับออกมาเป็นกิโลแคลอรี่ในขณะเดียวกันนะคะเราได้รับพลังงานจากอาหารเข้าไปนะคะกับพลังงานที่เราใช้ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยควรจะมีความสมดุลกันเพราะว่าถ้าไม่เกิดความสมดุลเนี่ยร่างกายเราได้รับพลังงานมากเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆก็เกิดการสะสมในลักษณะของไขมันนะคะแล้วก็จะทำให้คนเราเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เป็นคนอ้วนได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราทราบแล้วว่าความต้องการพลังงานหรือแคลอรี่เราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนต่อวันเรามาลองแจกแจงดูนะคะว่าเราจะต้องรับประทานอาหารอะไรมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่าง 1,600 กิโลแคลอรี่แล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เรามีธงโภชนาการซึ่งเป็นตัวกำหนดเอาไว้แล้วว่าปริมาณ 1,600 กิโลแคลอรี่เนี่ยต้องรับประทานอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะ 1,600 กิโลแคลอรี่ที่เด็กวัยเรียนผู้สูงอายุหญิงวัยทำงานต้องการเนี่ยควรจะได้รับจากกลุ่มอาหารข้าวแป้งนะคะข้าวแป้งนี่ไม่ใช่เฉพาะจากข้าวอย่างเดียวนะคะอาจจะมาจากอาหารว่างเช่นซาลาเปาหรือขนมปังแซนด์วิชอะไรก็ได้รวมแล้วเนี่ยไม่เกิน8ทัพพีต่อวันอาจจะอยู่ในช่วง6 7 8ทัพพีต่อวันก็คือมื้อละประมาณ2ถึง3ทัพพีแล้วมาถึงกลุ่มเนื้อสัตว์กลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยหญิงวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุหรือเด็กวัยเรียนเนี่ยได้รับควรได้รับมื้อละประมาณ2ช้อนกินข้าว1ช้อนกินข้าวให้พลังงานประมาณ25กิโลแคลอรี่25 26กิโลแคลอรี่นะคะกลุ่มผักนะคะถ้าเป็นเด็กควรจะได้รับวันละ4ทัพพีนะคะเป็นผักสุก4ทัพพีถ้าเป็นผู้ใหญ่แนะนำว่าควรได้รับมื้อละ2ทัพพีแต่ถ้าเด็กเนี่ยมื้อละ1ทัพพีหรือ1ทัพพีครึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ควรจะได้รับมื้อละ2ทัพพี3มื้อก็เป็น6ทัพพีนะคะพลังงานจากผัก1ทัพพีก็ให้ประมาณ10กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะในกลุ่มผลไม้แนะนำว่าควรจะได้รับผลไม้หลังอาหารทุกมื้อแล้วก็เป็นมื้อว่างอีก1มื้อนะคะเพราะว่าผลไม้เราแนะนำไว้ว่าวันนึงควรจะได้รับวันละ4ส่วน1ส่วนของผลไม้ก็ยกตัวอย่างเช่นส้ม1ผลนะคะชมพู่2ผลหรือกล้วยน้ำว้า1ผลหรือถ้ากล้วยหอมนี่1ผลนี่เท่ากับ2ส่วนแล้วเพราะนั้นถ้าทาน1ผลก็นับได้เลยเป็น2ถ้าเป็นเงาะหรือมังคุดก็4ผลเท่ากับ1ส่วนนะคะลองคำนวณดูว่าเราจะต้องทานให้ครบ4ส่วนต่อวันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลไม้แล้วก็ต่อมาก็เรื่องของนมในเด็กวัยเรียนนี่เราแนะนำให้ทานนมวันละ2แก้วนะคะซึ่งนม1แก้วก็ให้ประมาณ120กิโลแคลอรี่นะคะผู้ใหญ่ก็แนะนำวันละ1แก้วนะคะหรือจะเป็นนมพร่องมันเนยนมขาดมันเนยก็จะให้พลังงานต่ำกว่านี้อีกต่ำกว่า120อาจจะเหลือ101หรือ90กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตามปริมาณที่แนะนำเนี่ยก็จะได้
ออกมาประมาณใกล้เคียง 1,600 กิโลแคลอรี่อันนี้สำหรับหญิงวัยทำงานผู้สูงอายุหรือว่าเด็กวัยเรียนนะคะสำหรับผู้ชายวัยทำงานนี่พลังงานเพิ่มเป็น 2,000 กิโลแคลอรี่นี่เพิ่มข้าวได้ค่ะค่ะถ้าเราได้รับพลังงานหรือแคลอรี่เกินนะคะเราคุยกันมาในเรื่องของพลังงานหรือแคลอรี่ที่มาจากอาหารกันมากมายแล้วนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มีการเผาผลาญหรือการนำไปใช้เนี่ยเพื่อจะทดแทนบางทีเราอาจจะอยากทานอาหารบางชนิดหรือเครื่องดื่มบางชนิดนะคะบางครั้งแต่ว่าเอ๊ะเราก็รู้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนเกินเราจะทำยังไงเพื่อจะเผาผลาญหรือว่าใช้มันออกไปกำจัดมันออกไปนะคะซึ่งการรับประทานเข้าไปเนี่ยเป็นของง่ายเราดื่มน้ำอัดลมแก้วหนึ่งเนี่ยแต่เวลาเราจะเอาออกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะน้ำอัดลมแก้วหนึ่งให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่เนี่ยนะคะจะต้องไปเดิน35นาทีนะคะหรือว่าไปทำงานบ้านถึงประมาณ40นาทีนะคะหรือจะต้องไปว่ายน้ำ22นาทีอันนี้คำนวณแล้วนะคะหรือว่าจะต้องไปรดต้นไม้เกือบชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะเผาผลาญน้ำอัดลมแก้วเดียวที่เราอาจจะเหนื่อยๆมาหรือกระหายมาแล้วดื่มไปเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นส่วนเกินเราอยากจะกำจัดออกต้องทำถึงขนาดนี้นะคะหรือว่าบางทีทานผลไม้ใช่ไหมคะหน้าทุเรียนนี่เราอยากจะทานทุเรียนทุเรียน1เม็ดนะคะไม่ใช่1พูนะคะแค่1เม็ดนะคะเราจะต้องไปเดินถึง20นาทีเพื่อจะเผาผลาญพลังงานตรงนี้ออกไปหรือต้องว่ายน้ำถึง13นาทีทำงานบ้านถึง20นาทีต้นรดต้นรดน้ำต้นไม้ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการเผาผลาญแต่นี้จะบอกว่าถ้าเราอยากจะทราบว่ากิจกรรมอะไรต้องใช้พลังงานเท่าไหร่เพื่อจะให้เรารู้ว่าเราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นขี่จักรยานนะคะ1ชั่วโมงนะคะเราใช้พลังงาน500กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งอันนี้ถ้าเทียบแล้วก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู1ชามนะคะหรือข้าวขาหมู1จานนะคะหรือว่าถั่วอบที่เคลือบๆนะคะ1ซองอันนี้ให้พลังงานเท่ากันเลยกับเราต้องไปขี่จักรยาน1ชั่วโมงนะคะเผาผลาญ500กิโลแคลอรี่ที่ได้จากอาหารเหล่านี้หรือการเดินนะคะ1ชั่วโมงจะใช้พลังงานประมาณ240กิโลแคลอรี่การเดินหรือการทำงานบ้านเนี่ยให้ใช้พลังงานพอๆกันนะคะถ้าเราต้องการทราบว่าเรามีกิจกรรมในแต่ละวันใช้พลังงานเท่าไหร่เพื่อจะให้เกิดความสมดุลกับอาหารที่เราใช้ง่ายๆก็คือใช้น้ำหนักตัวคูณด้วย30ยกตัวอย่างเช่นถ้าน้ำหนัก50กิโลกรัมคูณด้วย30ก็คือ 1,500 กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือพลังงานสำหรับคนที่มีกิจกรรมแบบไม่ได้หนักมากนะคะกิจกรรมปกตินะคะแต่ถ้าคนที่ออกกำลังกายมากๆหรือว่าผู้ชายนี่อาจจะคูณด้วย35หรือคูณด้วย40นะอันนี้คือวิธีการคำนวณง่ายๆว่าเราต้องใช้พลังงานเราต้องการพลังงานเท่าไหร่นะคะแล้วเรารับประทานเท่าไหร่นี้เราดูจากอาหารที่เราทานได้ค่ะสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนี่คือรายการกินดีอยู่ดีนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารนะครับอาหารที่เราเห็นอย่างนี้เห็นไหมครับมีหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะพวกผักและก็มันฝรั่งแล้วก็จะมีอะไรไม่เยอะมากนะครับวันนี้เราจะทำอาหารแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพและคนลดน้ำหนักเลยแหละนะครับพูดง่ายๆวันนี้1จานเนี้ยจะประมาณ300กว่าแคลอรี่นะฮะ300กว่ากิโลแคลอรี่เองนะครับอาหารมื้อนี้เหมาะสำหรับอาหารมื้อเย็นก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการของคนเรา1วันหรือ1มื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ 60% โปรตีนประมาณ 30% ไขมันประมาณ 10% นะครับอันนี้คือถึงเรียกว่า 100% ของพลังงานที่เราจะใช้นะครับเรามาดูเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะทำอะไรสลัดมันฝรั่งกับผักกาดหอมนะครับง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือผักกาดหอมหรือตอนนี้ผักที่เอามาใช้เป็นผักกาดน้ำโอ้ยิ่งแจ๋วใหญ่เลยแต่จริงๆผักกาดหอมเนี่ยเป็นผักที่ไทยๆแล้วราคาไม่แพงนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออะไรครับต้องล้างทำความสะอาดอย่างดีนะครับต้องล้างแกะเป็นกับกาบเลยนะครับเป็นกับกาบแล้วใส่น้ำนะครับแช่ลงในน้ำแล้วล้างเบาๆนะครับล้างเบาๆแล้วเปลี่ยนน้ำสักสองสามน้ำนะครับล้างเบาๆแล้วเอาขึ้นมาใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำนะครับต้องเสด็จน้ำละแห้งแล้วเก็บใส่ถุงหรือใส่กล่องนะครับ
เก็บเข้าตู้เย็นมีบางคนเป็นไงครับเอามาหั่นเป็นซอยๆเลยนะทำสลัดหั่นเป็นซอยๆอันนี้ไม่ได้นะครับวิตามินและเกลือแร่นี่หายไปหมดเลยเมื่อเราถูกการสับซอยเยอะๆเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไม่หั่นซอยๆเล็กๆเราจะมาหั่นเป็นชิ้นหรือบางคนแบบเป็นไงครับเอามาฉีกก็ได้นะครับฉีกเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นพวกกลุ่มของวิตามินนะครับและเกลือแร่อันนี้เรามาดูพวกกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับวันนี้เราใช้มันฝรั่งหรือจะใช้มันเทศก็ได้หรือจะใช้ฟักทองก็ได้ตัวนี้ก็เป็นไงครับนำมาต้มนะเดี๋ยวเราจะต้มนะต้มทั้งหัวประมาณสัก20นาทีนะเราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับใส่เกลือลงไปเพื่อดึงเอาความหอมดึงความอร่อยของเขาออกมาแล้วก็จะทำให้มันเนี่ยกลมกล่อมขึ้นรสชาติดีขึ้นนะอันนี้ต้มประมาณสัก20นาทีสังเกตได้ยังไงเวลาเราต้มได้แล้วมันนะครับต้องใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มแล้วทะลุนะครับต้องทะลุแล้วสุกจริงๆแล้วเราก็ตักขึ้นมานะครับใช้ซ่อมจิ้มอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับต้องสุกจริงๆนะครับสุกนุ่มต้องใช้คำนั้นสุกนุ่มนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วนำมาแช่น้ำเย็นนะทั้งหัวเลยแช่น้ำเย็นทั้งหัวอย่างนี้นะครับนะฮะแช่น้ำเย็นนะครับอันนี้รสชาติของมันก็เป็นไงครับจะอร่อยขึ้นจะหอมขึ้นอันนี้เป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตต่อจากนั้นเป็นกลุ่มของโปรตีนโปรตีนนี่นะครับเราจะใช้เนื้ออกไก่ล้วนเราก็จะใช้ตัวอกเนี่ยต้มนะครับตรงนี้นะต้มเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับเราต้มประมาณสัก15นาทีจนเนื้อไก่สุกหมดหนังเราจะไม่เอานะครับหนังเราไม่เอานะเราจะเลาะนะครับออกเอาหนังออกหมดเลยนะครับเราไม่รับประทานหนังตัวหนังนี่นะครับจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่นิยมจะมารับประทานนะครับไม่นิยมนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะต้มน้ำซุปได้ไม่เป็นไรตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นนะครับให้หั่นเป็นชิ้นพอคำอันนี้นะฮะเราจะใช้ตัวนี้นะครับประมาณ50กรัมนะครับ50กรัมเห็นไหมครับต้มสุกเลยนะครับอย่างนี้ประมาณ50กรัมต่อ1ที่นะครับต่อ1ที่นะครับตรงนี้นะต่อ1ที่นะครับอย่าหั่นชิ้นเล็กเกินไปนะครับจะดูไม่น่ารับประทานนะครับชิ้นพอคำอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะพักไว้ก่อนนะแล้วก็จะมามันฝรั่งนะครับมันฝรั่งนี้เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปอกเปลือกออกนะครับอันนี้เราใช้จานนี้เราใช้มันฝรั่ง200กรัมนะครับ200กรัมนะเราปอกเปลือกออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการในจานนี้เท่าไหร่บ้างนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายนะครับที่ย่อยง่ายนะครับมันฝรั่งนี่เราอาจจะใช้มันเทศก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เดี๋ยวเราก็เพื่อความสวยงามเนาะเราจะใช้ตัวมีดหยักเนี่ยนะครับตัดซะหน่อยหนึ่งเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับมันฝรั่งอย่าทำให้ชิ้นเล็กเกินไปนะครับมันเป็นไม่น่ากินนะฮะเห็นไหมครับถ้าสุกนุ่มเป็นไงฮะมันจะสุกหมดเลยนะครับว่าถ้ามันไม่สุกมันจะเหม็นเขียวนะครับไม่น่ากินนะครับไม่น่ากินทำง่ายๆนะครับแล้วไม่ยุ่งยากมากนะครับหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยนึงถ้าชิ้นเล็กๆ เกินไปไม่น่ากินนะครับเละเทะไปหมดเลยนะหัวนึงก็ประมาณ100กว่าๆนะครับกับ200นะครับอันนี้นะฮะตัวนี้จากนั้นเนี่ยนะครับเราจะพักตรงนี้ไปก่อนนิดนึงนะครับตรงนี้ได้ไก่แล้วได้มันฝรั่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเหลือแต่น้ำสลัดนะครับวันนี้คนที่ชมหรือนักศึกษาเนี่ยจะรู้แล้วโอ้น้ำสลัดนี่ทำไม่ยากเลยเราก็ใช้ส้มซันฟิกเราจะไม่ใช้น้ำส้มนะครับเราจะใช้ส้มซันฟิกตัวนี้เป็นผลไม้และผลไม้ตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงนะหน้าอากาศเปลี่ยนๆอย่างเงี้ยนะครับรับประทานตัวนี้จะดีนะให้เราปอกเปลือกนะครับออกไปอย่างนี้นะครับและเอาเนื้อไว้ด้วยนะครับเอาเนื้อไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเนื้อนะครับเอาไว้ด้วยนะครับใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาส้มนะฮะอันอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เป็นเสี้ยวๆนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้เป็นเสี้ยวๆอย่างนี้นะครับใช้ส้มจากธรรมชาติหรือใช้ส้มเขียวหวานก็ได้นะครับใช้ส้มเขียวหวานก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับให้เราบีบเบาๆเพื่อจะเอาน้ำของเขานะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะมือไม้ล้างสะอาดนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่างนะฮะบีบน้ำอย่างนี้ออกมานะครับออกมาอย่างนี้เพื่อจะเอาน้ำของเขาออกมานะครับนี่เห็นไหมได้น้ำสลัดแล้วครับง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสนะครับของน้ำสลัดด้วยนะครับหอมแดงนะฮะหอมแดงนี่ต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะประมาณ1ช้อนโต๊ะ
นะครับใส่ลงไปก่อนตัวหอมแดงนี่นะครับให้เราแช่กับน้ำอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับประมาณสัก3-5 นาทีเพื่อให้กลิ่นของหอมแดงเนี่ยเขาหายไปแล้วก็จะได้ความหวานขึ้นมาเห็นไหมครับทำอาหารเพื่อสุขภาพนี่ก็ต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับทั้งหอมแดงกับอะไรครับส้มเนื้อส้มนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจากนั้นเราจะใส่ผงมัสตาร์ดนะครับหรือเป็นซอสมัสตาร์ดก็ได้มัสตาร์ดตัวนี้จะทำให้เรียกน้ำย่อยทำให้เราอยากกินเพราะอะไรครับสิ่งสำคัญที่สุดคือ1พวกผักนี้เวลาเรากินเราไม่อยากกินนะครับคนทั่วไปบอกว่ากินผักเนี่ยไม่ค่อยอยากกินหรือเคี้ยวแล้วไม่อร่อยกินมันก็เช่นเดียวกันเคี้ยวแล้วไม่อร่อยเรามีวิธีนะครับมีวิธีก็คือเราต้องใส่ผงตัวนี้ผงตัวนี้เป็นเครื่องเทศนะครับเวลาเราไปโดนลิ้นเนี่ยก็ทำให้เราอยากอาหารเราก็ยิ่งเคี้ยวผักเนี่ยอร่อยขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดบางคนโอ้กินเหม็นกินกับเนื้อสัตว์ได้ดีกว่าไหมก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวใส่ลงไปเราใส่ไม่ได้เยอะนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับประมาณ1ช้อนชานะครับใส่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันเห็นไหมครับสีเริ่มสวยแล้วนะครับอันนี้มีเปรี้ยวแล้วนะครับก็จะต้องมีเค็มนะครับใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาเช่นเดียวกันนะครับทำอาหารสุขภาพเนี่ยหรือแคลอรี่ต่ำเนี่ยเราไม่นิยมให้ทำอาหารรสจัดเกินไปนะครับรสจัดเกินไปหนึ่งหลีกเลี่ยงนะครับความเป็นการเป็นความดันได้นะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นเราจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งเห็นไหมครับอันนี้แคลอรี่ไม่มากนักนะครับอันนี้น้ำผึ้งเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะฮะตัวนี้ต้องออกเค็มออกเปรี้ยวๆนะครับออกหวานๆนะครับนะครับจากธรรมชาติเลยเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็เพิ่มรสชาติของพริกไทยอีกนิดนึงเพื่อให้เรียกน้ำย่อยอีกหน่อยนึงพริกไทยก็ประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับเห็นไหมน้ำสลัดเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายมากเลยเห็นไหมครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะได้น้ำสลัดแล้วหอมมากนะครับดมแล้วมีความรู้สึกว่าเราอยากจะรับประทานอาหารเลยแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่เราจะทำน้ำสลัดเนี่ยรสชาติของน้ำสลัดนี่ต้องเป็นอะไรเปรี้ยวก่อนนะบางครั้งเนี่ยเปรี้ยวเนี่ยได้จากอะไรครับผลไม้ต่างๆนะครับแต่ทีนี้ว่าอย่าลืมว่าฤดูกาลแต่ผลไม้เนี่ยความเปรี้ยวไม่เท่ากันเราอาจจะใช้น้ำส้มหมักน้ำส้มหมักนะครับไม่ใช่น้ำส้มกลั่นน้ำส้มกลั่นนี่เป็นน้ำส้มกันที่ 5% อันนั้นเปรี้ยวมากเกินไปกว่าสำหรับการทำอาหารมากกว่านะแต่น้ำส้มหมักเนี่ยรสชาติจะกลมกล่อมนะเพิ่มรสชาติลงไปได้นะครับอันนี้นะแต่ถ้าส้มเปรี้ยวนะครับก็สามารถใส่หรือน้ำมะนาวเราอาจจะใส่น้ำมะนาวเล็กน้อยลงไปนะน้ำมะนาวก็เป็นตัวเรียกอะไรนะเรียกน้ำย่อยได้ทีเดียวเลยนะครับเราผักไว้พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจัดจานนะครับนะครับการจัดจานก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้ผักกาดหอมนะเราจะใช้อย่างเช่นผักยอดๆอย่างเงี้ยนะครับเราใช้ผักกาดหอมนะครับเราจะเด็ดเลยนะครับเราเด็ดอย่างนี้เลยนะครับพอดีคำหนึ่งนะครับพอดี1คำหนึ่งคำใช้ยอดด้วยใช้ใบด้วยนะครับนะครับตัวนี้นะวางไปอย่างนี้ยอดเนี้ยอร่อยนะครับผักตัวนี้ประมาณ30กรัมนะครับประมาณ30กรัมนะฮะนะเราล้างผักให้สะอาดเลยนะครับตรงนี้นะครับ30กรัมนะเราก็มาเด็ดเป็นช่ออย่างนี้เลยอาจารย์ว่าเด็ดอย่างง่ายๆดีเราล้างทำความสะอาดแล้วเราเด็ดเลยนะครับอย่างนี้นะฮะครับนี่นะครับ30กรัมครับเห็นไหมเหมือนภัตตาคารหรือยังเหมือนภัตตาคารเลยนะครับเราเด็ดนะเด็ดให้พอดีคำนะครับประมาณ30กรัมนะครับอันนี้เราต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนนะอันนี้จานใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าคุณแคลอรี่ต่ำไม่ต้องคิดมากนะครับนี่นะครับนะประมาณ30กรัมนะครับสวยงามนะครับจากนั้นนะครับตัวนะตัวมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งอันนี้นะครับประมาณ200กรัมนะครับดูเหมือนนะมันดูเหมือนเยอะนะจริงแล้วไม่เยอะหรอกครับอันนี้คือจะได้แคลอรี่ประมาณ300กว่าแคลอรี่นะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่ามันเท่าไหร่บ้างแล้วก็ไก่นะครับ50กรัมเราเพิ่มโปรตีนซะหน่อยนึงอันนี้นะครับจานนี้นะครับจะได้คุณค่าทางโภชนาการนะครับก็จะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะครับตัวคาร์โบไฮเดรตนี่ได้ประมาณ 3.49 นะครับถ้าคิดตามอาจารย์นี่บอกนะครับแล้วก็ตัวนะฮะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเนี่ยโปรตีนจะได้ 16.91 นะครับแล้วก็ตัวคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันได้ 3.49
นะครับแต่ทั้งจานนี้รวมกับน้ำสลัดอันนี้จะได้ 312.6 กิโลแคลอรี่เห็นไหมครับไม่ได้เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นอาหารเบาๆนะครับแล้วเราก็ตกแต่งนะครับเห็นไหมครับวางส้มลงไปนะครับดูน่ากินมากนะครับวางส้มลงไปนะครับเห็นไหมนี่นะดูน่ากินไหมนะทำง่ายๆไม่ได้ยากมากนะครับหล่นลงไปนิดหน่อยไม่เป็นไรวางไปเพื่อให้เราคลุกเคล้าง่ายๆนะครับนี้ส่วนน้ำที่เหลือนี่นะฮะอาหารตาเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเราให้ใส่ถ้วยอย่างนี้ไว้นะครับอาหารตาเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับพอเราทำอาหารแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนะครับมันจะอร่อยไหมนะครับดูหน้าตาน่ากินเลยแต่มันจะอร่อยหรือเปล่านี้เราก็ต้องเป็นไงครับจัดให้สวยงามแล้วก็น่ารับประทานนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราจัดสไตล์ฝรั่งเศสเลยเนาะอาหารสุขภาพฝรั่งเศสเลยนะครับอาหารฝรั่งเศสนี่ก็คุกเขานะครับแล้วก็รับประทานบนโต๊ะนะครับให้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับพอดีเลยนะครับตัวนี้ 312.6 กิโลแคลอรี่นะครับง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดยังไม่เสร็จดีนะครับอันนี้เราได้อะไรครับคาร์โบไฮเดรตนะจากมันเรียบร้อยแล้วนะครับได้วิตามินและเกลือแร่เรียบร้อยแล้วนะครับได้โปรตีนจากไก่เรียบร้อยแล้วครับขาดไขมันเห็นไหมครับเวลาอาหาร1จานเนี่ยนะครับเราจะต้องมีไขมันด้วยแต่ไขมันตัวนั้นจะต้องเป็นไขมันที่ดีมีคุณภาพวันนี้เราเลือกเอาตัวเม็ดทานตะวันมานะครับตัวเม็ดทานตะวันนี้ก็มีไขมันนะครับที่ไม่อิ่มตัวดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับโรยลงไปข้างหน้าเห็นไหมแล้วก็จะเพิ่มความกรุบกรอบนะครับกรุบกรอบอร่อยนะครับอันนี้ประมาณ5กรัมนะครับ5กรัมไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะไปเดี๋ยวไขมันสูงนะครับตัวนี้เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้อาหารแคลอรี่ต่ำนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและคุณภาพนะครับทางโภชนาการนะครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตนะครับมีทั้งโปรตีนที่ย่อยง่ายมีทั้งวิตามินและเกลือแร่นะครับแถมยังมีผลไม้อีกด้วยนะฮะผลไม้ก็คืออะไรครับส้มนะฮะจากนั้นก็มีไขมันเล็กน้อยนะครับเหมาะสำหรับนะฮะอาหารที่เป็นไงครับแคลอรี่ต่ำแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุขภาพดีนะครับแล้วก็เมื่อเรารับประทานเองทำเองแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับสารพิษต่างๆที่อยู่ในพวกที่มาหาเราก็น้อยลงไปนะครับตัวนี้ก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้ดี300กว่าแคลอรี่เห็นไหมครับอาหารแคลอรี่ต่ำทำไม่ยากอย่างที่คิดวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารที่ดีมีดีต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอาหารที่แคลอรี่ต่ำแต่พลังงานใช้ได้นะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นนะครับอย่าลืมนะครับว่าอาหารแต่ละวันแต่ละมื้อที่เรากินเข้าไปเนี่ยบางทีแต่ละมื้อเรากินเกินนะครับพอเรากินเกินเนี่ยก็สะสมเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะไขมันที่เป็นไขมันขาวนะครับที่สะสมอยู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องต้นขาต้นแขนนะครับพอเรารับประทานอาหารพวกนี้โดยเฉพาะอาจารย์จะแนะนำว่าเป็นมื้อเย็นจะดีที่สุดเลยเพราะมื้อเย็นเนี่ย300กิโลแคลอรี่เนี่ยกำลังดีไม่มากเกินไปแล้วแถมเรายังได้ครบไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็นไขมันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือวิตามินและเกลือแร่ต้องมีคุณภาพสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องอาหารแคลอรี่ต่ำเอาไว้ให้นะครับพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ